สวัสดีค่ะจากวัดไร่วงพยอมค่ะนี่คือต้นโชค9ชั้นนะคะโชค9ชั้นธรรมดานะคะพอดีลูกค้าสั่งไว้นะคะแล้วก็หายการติดต่อไปเลยนะคะนี่ค่ะก็เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่กระถางนะคะใส่กระถางเป็นกระถางดินเผานะคะก็จะรองก้นด้วยมะพร้าวแช่น้ำนะคะเดี๋ยวอันนี้ใบจะเป็นขาวๆก็คือใช้สปริงเกอร์ลดนะคะก็เลยเป็นด่างขาวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเช็ดใบด้วยน้ำนะคะวันนี้อากาศก็ไม่เป็นใจเลยเดี๋ยวแดดหุบเดี๋ยวฟ้าครึ้มถ้าเราล้างเช็ดนะคะถ้าเราใช้สปริงเกอร์รถจะมีคราบหินปูนต้องคอยเช็ดนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เช็ดเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ของบ้านไร่วงพยอมเองนะคะเป็นของคุณปุ๊ก็คือถ้าลูกค้าอยากได้เราก็จะไปเอามาให้นะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำกันอยู่นะคะแล้วอยู่ดีๆก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้ว่ายังรับหรือเปล่าไอ้เราก็ไม่กล้าจะขายให้ใครเพราะเดี๋ยวเกิดมาเข้าแล้วไม่มีให้เพราะที่ร้านคุณปุ๊กก็รู้สึกว่าจะหมดแล้วด้วยช่วงนี้โชค9ชั้นทั้งใบด่างและใบไม่ด่างก็จะขายดีนะคะพอเป็นไม้ที่ไม่ต้องดูแลมากไม่ต้องรดน้ำมากนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นคราบหินปูนขาวเลยนะคะอันนี้ก็ล้างแทบไม่ออกเลยส่วนมากเดี๋ยวจะตัดทิ้งนะคะพอหินปูนเกาะหนาหนาจัดเลยนะคะอันนี้ตั้งแต่ลูกค้าสั่งมานี่น่าจะ 2-3 เดือนได้แล้วมั้งนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นใบอ่อนที่แตกขึ้นมาใหม่ก็จะยังคราบหินปูนยังติดไม่มากนะคะแล้วก็ต้นโตไวไวมาอยู่กับบ้านไร่วังพยอมโตไวมากตอนที่เอามาแต่ร้านคุณปุ๊นี่ต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะคุณปุ๊มาเห็นยังตกใจเลยบอกทำไมต้นใหญ่จังก็บอกนี่แหละก็บอกว่าสงสัยดินที่บ้านไร่วังพยอมจะดีอันนี้ก็เป็นการที่ดูแลแล้วก็ใส่ใจมากกว่าบอกตามตรงนะคะว่าบ้านไร่วงพยอมไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยว่าก็ว่าเหอะส่วนมากก็จะมีน้ำหมักเป็นฮอร์โมนไข่บ้างนมสดนมหมักบ้างนะคะไม่ใช่นมสดพูดผิดนมสดนี่นานๆก็จะฉีดพ่นใบครั้งหนึ่งเพื่อให้ใบเขาเป็นมันนะคะเพื่อให้เขามีการกินอาหารทางใบอันนี้ก็เดี๋ยวเช็ดซะหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่ากอของเขานะคะนี่ค่ะกอของข่าวลากขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะโคนเริ่มคลอนเราก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนกระถางใหม่ก็เลยจะเช็ดใบให้เขาสวยสักหน่อยหนึ่งฟ้าก็เริ่มครึ้มอีกแล้วดีไม่ดียังไม่ทันเสร็จฝนตกอีกเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อเราเช็ดใบแล้วใบเขาก็จะสวยอย่างนี้นะคะใบจะสวยเป็นเงาแบบนี้นะคะถ้าให้ดีก็เราก็จะฉีดนะคะฉีดใช้สเปรย์นะคะหรือว่าใช้ฟอกกี้นะคะฉีด
นมสดนะคะผสมน้ำให้เจือจางแล้วก็ฉีดนะคะภายใน1อาทิตย์ใบเขาจะเป็นมันเงาวาวเลยนะคะเพราะเขาได้กินอาหารเต็มที่นะคะนี่ค่ะอันนี้คือโชค9ชั้นนะคะอย่ารอช้าเลยอย่าเพิ่งเช็ดใบหมดนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบเปลี่ยนเพราะว่ารู้สึกว่าฟ้าครึ้มมืดมาเฉยๆเลยโคนก็งอกแงกแหละเราจะเอาโอ้โหออกยากนะเนี่ยอื้อหือนี่ค่ะรากเขาเต็มเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคองอกแงกจังเลยหรือว่าจะตัดรากออกดีเนาะดีไหมคะเพื่อนๆ เพราะว่ารากข้างบนนี้อยู่เยอะเลยอันนี้ก็เพียงแต่เป็นรากที่เขาเขย่งขึ้นมาเฉยๆนะคะเขาไม่ได้มีแกนมีแก่นอะไรนะคะไม่มีรากแก้วก็คือเป็นรากธรรมดาอันนี้ก็คือดินเขายุบไปแล้วเขาก็คลอนงอกแงกนะคะ อันนี้ถ้าใส่ไปแบบนี้รากเก่ารากเดิมนะคะก็จะไปยันก้นกระถางนี่ขนาดกระถางสูงเป็นฟุตแล้วนะคะรากเดิมก็ยังอยู่ข้างบนนะคะอึ๊บเดี๋ยวตัดออกดีกว่าเนาะตัดเอารากเดิมออกขอเวลาแป๊บนะคะนี่ค่ะเราก็จะตัดรากข้างล่างนะคะนี่ค่ะตัดรากข้างล่างออกให้หมดเลยนะคะก็เหลือแต่รากอันนี้ธรรมดาอ้าวอันนี้เน่าด้วยมีรากเน่าด้วยเพราะว่ารากข้างบนนี้เกิดขึ้นมาเต็มแล้วนะคะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้รากเดิมแล้วแล้วรากเดิมนี้ก็เริ่มเน่าด้วยนะคะที่ยาวๆแบบนี้นี่เน่าแล้วนะคะอันนี้เริ่มมีปัญหาคือรากเน่านะคะก็เราก็ตัดออกเลยเพราะว่ารากพวกนี้ถ้าเกิดว่าโดนแดดจัดไปก็จะทำให้เน่านะคะร้อนจัดนี่ค่ะเน่านะคะแล้วก็ตัดออกก็จะไว้แต่รากใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องใส่ดินเพิ่มเนาะอันนี้บะลังพยองก็จะตัดใบล่างออกเลยนะคะเพื่อให้เขาจะได้ชูสูงๆขึ้นมานะคะนี่ค่ะเพื่อให้เขาได้สร้างรากใหม่แล้วก็สร้างใบใหม่ขึ้นมานะคะตอนนี้ใบเก่าก็คือไม่สวยแล้วด้วยนี่ค่ะก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะนี่เพื่อให้เขาได้สร้างรากใหม่แล้วก็สร้างกอใหม่นะคะก็ใช้ดินถมอันนี้ก็เป็นดินเก่านะคะดินเก่าดินในกระถางเก่าๆเอามาผสมกับกาบมะพร้าวสับผสมปูนขาวนิดหน่อยนะคะทีนี้ก็จะได้โชก9ชั้นสวยๆก็คือว่าถ้ากระถางนี้ถ้า
ขาจะมาซื้อก็คงจะต้องให้มาถึงบ้านแล้วนะคะเพราะว่าต้นใหญ่มากแล้วก็ใส่กระถางเป็นกระถางดินเผาไปแล้วนะคะถ้าอยากได้ก็ต้องมาด้วยตัวเองแล้วนะคะไม่ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้นะคะเพราะว่าหนักมากกระถางก็หนักใส่ดินก็เยอะเพราะเป็นกระถางใหญ่นะคะกระถาง14นิ้วโหใส่ดินตรงนี้หมดเลยนี่ก็จะได้โชค9ชั้นกระถางใหญ่ๆสวยๆกระเขาบ้างนะคะหลังจากที่มีอยู่กระถางหนึ่งแล้วนะคะคุณปุ๊มาเห็นก็อยากจะขอซื้อกลับนะคะเพราะว่าของเขาต้นที่อยู่ที่บ้านเขาก็ที่เขาคู่กันอยู่นะคะก็เลือกมาต้นหนึ่งเขาบอกต้นไม่ขนาดนี้อันนี้ต้นเขาทรงตอนแรกเขาคลอนเคลนนะคะก็จะทำมันเอียงๆอันนี้ก็เลยใบก็จะดูเอียงๆใบต้องเป็นแบบนี้นะคะต้องชูบานแบบนี้นะคะอันนี้คือต้นเขาคลอนไปคลอนมานะคะทำให้ใบหุบเอียงไปแถบเดียวนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่คือโชค9ชั้นนะคะโชค9ชั้นเขียวธรรมดานะคะไม่ด่างขาวไม่ด่างชมพูนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ว่าไรองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ